ก็อย่างที่ทุกคนตั้งใจครับผมว่าก็เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่แล้วเพราะทุกครั้งที่เราทํางานหรือผมเองทํางานเราก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สําหรับกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงใจให้กับพวกเรานักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนครับต้องขอบคุณมากสําหรับเป็นแฟนสงครามสมรสด้วยครับเราได้ดูฟีดแบคก็ดูครับส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ครับคุณแม่ดูแล้วคุณแม่บอกครับคุณแม่ชอบเป็นเหมือนชอบอ่านคอมเมนต์ชอบอะไรเงี้ยแต่เราเองอาจจะไม่ได้ค่อยอ่านบ้างมีเวลาถึงจะได้อ่านแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่อ่านครับแต่เราว่าจะไม่ถึงกับคนร้ายก็ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณ acting coach ดีกว่าขอบคุณพี่สันขอบคุณครูแอลอะไรเงี้ยที่เราสอนและปลอมเราขอบคุณพี่แอปคุณพัทเนอร์ที่ดีขอบคุณพี่ชาคริตที่ช่วยรังสรรค์ที่มันออกมานี้ก็คือถ้าซีนนั้นถ้าทุกคนดูในศาลที่เราปะทะคารมกับพี่คริตถ้าคือมันเป็นการรับส่งครับเราไม่สามารถเล่นคนเดียวได้อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ชาคริตมากๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับผมและเป็นอาจารย์คนหนึ่งครับยากไหมกับการต้องก็เดือนหนึ่งครับในการอ่านบทจริงๆอ่านบทจริงๆคืออ่านซ้ำๆทำซ้ำๆในการฝึกไปเรื่อยๆอ่านซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจกับสิ่งที่เรากำลังจะพูดความต้องการคืออะไรพูดแทนคุณดวงวงกฏหรือว่าพูดแทนผู้หญิงทุกคนดีกว่าบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือในณขนาดนั้นคือเราพูดแทนตัวละครคือดวงวงกฏครับแอบกดดันไหมคะเพราะว่าแต่ละคนกดดันมากๆครับกดดันมากๆคือเราต้องพร้อมตลอดเวลาดีกว่าคืออาจจะตอนเขาเรียกว่าอะไรตอนบ็อกกิ้งก็จะเป็นอีกแบบนึงก่อนจะวางกล้องก็เล่นกันแบบสบายการต่อบทอะไรแต่พอ5 4 3 2มาทุกคนไม่มีใครยอมใครเลยครับแม้กระทั่งรุ่นโตยันรุ่นกลางยันรุ่นเด็กแม้กระทั่งเด็กน้องเจ้าคุณน้องมะลิ2คนก็ไม่แพ้ใครเลยครับกระแสจริงก็เริ่มมาแล้วเห็นป่ะก็นิดๆหน่อยๆหรือเปล่าครับก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแต่คนก็เลยลุ้นว่าหลังจากนี้จะมีที่เห็นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าก็จะมีแล้วอย่างถ้าทุกคนดูตอน6ล่าสุดไปมันก็อาจจะมีสอดแทรกเข้ามาบ้างแต่ถ้าเป็นตัวอย่างในตอน7ทุกคนอาจจะเห็นอะไรบ้างงบแบมๆอะไรอย่างนี้ว่าอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปนิดๆหน่อยๆอะไรครับโดยที่ตัวละคร2ตัวมันไม่ได้จีบกันแต่มันเป็นการที่แบบรักกันโดยเป็นห่วงเป็นใยแล้วมันพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเองดีกว่าครับเลยใครไม่ต้องเข้ากับเกรงทุกครั้งครับอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเกรงมากๆแต่ว่าตอนนี้คือดีขึ้นแล้วครับเพราะงานปิดกล้องที่เราไปเลี้ยงกันแล้วก็คือมันก็แบบทุกอย่างที่เราทํามาหลายๆเดือนทุกอย่างที่เราฝึกซ้อมกันมาทุกอย่างที่เราผ่านอุปสรรคกันมามันก็สามารถเสร็จสิ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วบวกกับแฟนๆผลตอบรับที่มันดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกใจฟูกันดีกว่าครับทุกคนใจฟูครับแต่ก็ถ่ายละครที่มันก็ยังเนี่ยมันก็เลยมีข่าวมาว่าจะต่อแบบทําข้ามตัวไม่มีครับเอาข้าตัวไม่มีเลยจ้างได้ครับไม่แพงแน่นอนเรียกว่ายังอยู่ในเรทปกติในเรทปกติแน่นอนครับไม่มีอัพค่าตัวอย่างผมเพิ่งได้ยินนะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงเหรอไม่คิดนะคะอยากเริ่มอัพก็ไม่คิดนะครับผมว่าอยู่ที่งานมากกว่าถ้าเราทำงานเยอะมันก็คือราคานั้นเราว่าผมแค่สุขว่าเราทำเต็มที่แล้วราคาไหนเท่าไหร่ก็ได้แต่เราทำเต็มที่ทำด้วยใจทุกงานอย่างงานละครเนี่ยเราตั้งใจทำเพราะว่าถ้ามันไม่ดีจริงเราก็จะไม่ทำเราก็ทำให้ออกมาให้ดีที่สุดให้คุณผู้ชมได้เห็นในสิ่งที่ดีที่สุดครับอย่างนี้พอเป็นข่าวมาเราควรจะเข้าใจจริงไหมคะไม่กลัวครับไม่ใช่ความจริงครับก็เลยยังจ้างได้ปกติจ้างได้ปกติครับจ้างได้ปกติครับอย่างนี้มีบทไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษไหมอ๋อไม่เอาทนายแล้วอะไรก็ได้ดีกว่าผมว่าท้าทายดีกว่าแฟนๆอาจจะเห็นแบบก็คือแฟนคลับที่ได้ยินมาอาจจะได้ยินแบบไม่เอาผู้ชายอบอุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอาจจะเป็นแบดบอยแต่อันนี้ก็คืออยู่ที่ดูแลยักษ์พินิจของผู้ใหญ่ดีกว่าครับจริงๆแล้วผมบททุกผมที่ผมได้รับคือมันไม่เหมือนกันทุกบทหรอกคือคำว่าพระเอกคือพระเอกแต่สิ่งที่เราเป็นชาเลนจ์อย่างนึงเราต้องหามันคือความท้าทายของตัวละครมากกว่าเราจะทำยังไงให้มันต่างไปทำยังไงให้เราเล่นแล้วสนุกทำยังไงให้เล่นแล้วเราไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหวังใจว่าจะชอบมากกว่านี้ครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆคือตอน6ทุกคนว่าเข้มแล้วผมรับรองว่ามันจะเข้มมากกว่านี้แน่นอนครับแล้วก็จะได้เห็นเคมีใหม่ๆจะได้เห็นอารมณ์ใหม่ๆแล้วก็จะได้เห็นแววของเด็กๆใหม่ๆด้วยน้องเล็กๆที่คุณผู้ชมอาจจะยังคาดไม่ถึงว่าเขาทำได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับก็สนใจอยากจะเป็นใครก็คิดอยู่ว่าจะไปสอบอยู่ครับอักตีขอย้อนถามเรื่องปาร์ตี้ปิดกล้องครับผมมันมีหลายโมเมนต์มากเลยก็คือถามโมเมนต์แม่แอฟตอนนั้นที่บอกว่าแม่หวานมากเราอยู่ในงานเป็นไงบ้างคะแม่หวานมากหมายถึงตาหวานหวานนนทุนอ๋อก็ปกตินะครับผมว่ามันก็ปกตินนทุนก็เขาเป็นรุ่นน้องผมที่โรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นปกติอยู่แล้วผมว่าถามว่าหวานไหมก็ผมว่ามองพอเหมาะพอควรครับภาพอาจจะดูหวานมากอะไรเงี้ยแต่เขาก็ให้เกียรติแอฟอะไรเงี้ยว่าให้แอฟสนุกเอนจอยกับสถานการณ์นั้นอะไรเงี้ยครับมากกว่า
เวลาอยู่กองแบบมีพาไปเจอบ้างไหมคะหรือว่าเราเพิ่งได้เจออยู่กองอยู่กองไม่เคยเจอเลยครับอยู่กองผมว่าอาจจะเป็นพาร์ททำงานของใครของมันดีกว่าคุณก็น่าจะทำงานพี่แอฟก็น่าทำงานแล้วซึ่งอย่างตัวเราเองเราทำงานเนี่ยเราคือเราโฟกัสที่งานถ้าเรามองจากมุมของเราเองนะเราโฟกัสที่งานเราก็จะไม่เอาเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวเข้ามายุ่งก่อนเพราะว่าเราอยากเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนอะไรอย่างเงี้ยแอบเกรงใจคุณไหมคะว่าเราเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่เราต้องร่วมกับเล่นผัดซีนกับพี่แอฟผมว่าเข้าใจง่ายเข้าใจได้ครับจริงๆมันเป็นหน้าที่การงานเนอะเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะครับหน้าที่ก็คือหน้าที่ชีวิตส่วนตัวก็คือชีวิตส่วนตัวถ้าเราแบ่งได้ผมว่ามันก็น่าจะโอเคครับมีแซวเราบ้างไหมไม่แซวอะไรครับน้องน่ารักครับน้องน่ารักก็เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเป็นน้องคนหนึ่งครับผมเห็นอยู่ครับผมเห็นอยู่วันปิดกล้องเราก็เห็นอยู่เป็นบิงซูคลายร้อนก็หวานเชียวทั้งบิงซูทั้งรถเลยไอ้เมื่อกี้แซวแม่แอปปาหวานก็คือบอกว่ามันแม่ปาร์ตี้หรอหรือยังไงจริงๆผมว่ามันเป็นการทุกคนผ่านแบบเรื่องเครียดๆดีกว่าอย่างตัวพี่อาร์เองเนี่ยเราเห็นใจมากๆนะสำหรับบทบัวบงกตกับสิ่งที่เขาต้องเจอสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบกับตัวละครตัวนี้แล้วก็บทบาทที่เขาได้รับมันไม่ง่ายจริงๆแบบมันยากมากสิ่งเขาเจอแล้วเขาถ่ายทอดออกมาเราเห็นอาจจะเห็นว่ามันเป็นเทคเดียวหรืออะไรแต่คือพี่อาร์เขาต้องเล่น 2-3 รอบเพราะมันเป็นภาพมุมกว้างมุมใกล้อินเสิร์ตอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่ทำงานอย่างร้องไห้จะต้องร้อง 3-4 รอบแล้วก็ร้องให้เหมือนเดิมอินเนอร์เท่าเดิมเนี่ยเราเห็นใจกับความเครียดตรงนั้นเราก็เป็นหน้าที่ของบทเราเป็นการ acting เป็นทนายเป็นเล่นเป็นทนายทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้ววันปิดกล้องผมคิดว่ามันไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่ทุกคนแค่ปลดล็อกความเครียดออกไปอยากให้แบบ enjoy กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยทีมงานนักแสดงร่วมกับคนเขียนบทผมสำหรับผมผมรู้สึกว่าทุกคนเป็นครอบครัวเราสนิทกันเราผูกพันกันเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดหรืออะไรเพราะเราผ่านประสบการณ์ด้วยกันมาก็ค่อนข้างจะบากบั่นค่อนข้างจะเหนื่อยอย่างเงี้ยถ้าเราพูดตามตรงมันก็ไม่ง่ายสำหรับที่อย่างที่ทุกคนรู้มันไม่ง่ายอยู่แล้วในการถ่ายละครเรื่องนึงหรือแม้จะได้ซีนนึงมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความสามารถใช้สมาธิใช้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากครับก็ดีใจครับถ้าถามรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจเราเองก็ไม่เคยได้เรตติ้งตอน6ในชีวิตของนักแสดงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจปรับปลื้มแอพพิเชียตกับทุกๆคนกับแฟนๆแล้วก็มีผลตอบรับที่มาดีแล้วก็มีฟีดแบคที่ดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจแทนช่องเลยดีใจแทนพี่บอยดีใจแทนพี่ป้อนดีใจแทนครูแอลดีใจแทนผู้กับคนเขียนบทนักแสดงทุกคนเราดีใจกันจริงๆเพราะอย่างที่บอกไปเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้เราจะได้หรือไม่ได้เรื่องนี้จะได้หรือไม่ได้หรือไม่มามันไม่มีสูตรตายตัวสำหรับการเล่นละครอยู่แล้วครับก็แค่ทุกคนได้อรรถรสได้สนุกแล้วก็เชื่อไปกับเราได้ความรู้ด้วยบวกกับได้ความรู้เนี่ยผมรู้สึกว่าคนอย่างเราสามารถทำให้คนแบบอินแล้วก็ได้ความรู้เรื่องกฎหมายได้แค่นี้เราก็รู้สึกภูมิใจและอธิเชียร์ตัวเราละก็ด้วยครับผมด้วยคืออย่างที่บอกเลยว่าอย่างตอนที่บวงสรวงแล้วมีสัมภาษณ์ผมก็บอกเลยว่าจริงๆมันเป็นแบบคือถ้าเราเปิดใจคุยกันเรื่องทุกเรื่องอาจจะไม่เป็นแบบนี้เวลาเรามีปัญหาในขณะครอบครัวเราไม่ควรจะเก็บไว้คนใดคนหนึ่งถ้าเราสามารถพูดออกมาได้อย่างที่ใจเรารู้สึกผมว่าอาจจะเคลียร์ปัญหาได้หรือถ้าเคลียร์ไม่ได้เราก็คุยกันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าอย่างน้อยถ้าเราได้พูดซึ่งกันและกันแล้วผมว่ามันน่าจะดีครับขอบคุณครับ